ละเอกจะพาเพื่อนๆไปช้อปปิ้งออนไลน์พร้อมกันเลยนะฮะครับพอเปิดออกมาเนี่ยเห็นกล่องเนี่ยต้องแอบรู้สึกเฟลนิดนึงนะฮะกับการสั่งครั้งนี้สั่งสินค้ามาทั้งหมด2ชิ้นนะฮะแต่ว่ามันมาเพียงแค่กล่องเดียวนั้นเจ้าของที่อยู่ในกล่องนี้นะฮะไม่ได้เป็นของเอกครับแต่จะเป็นของเพื่อนๆนั่นเองนะฮะนี่เป็นของที่เอกกดสั่งซื้อมาเพื่อมอบให้เป็นของขวัญสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะแล้วก็ขอต้อนรับอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ Back Boy Channel มาพบกับเอกกับการรีวิวกระเป๋าแอคเซสซอรีจากแบรนด์ต่างๆที่เรารักกันนะฮะมาในคลิปนี้พิเศษเลยเพราะว่าเอกตั้งใจที่จะมาขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะที่อยู่ด้วยกันมากับเอกแล้วก็ Back Boy Channel ถึงตอนนี้ก็เป็นเวลากว่า1ปีครึ่งแล้วนะที่เอกเริ่มทำช่องมาแล้วก็เรากำลังมี Subscribers เนี่ยเข้าใกล้ 20,000 คนแล้วเย้ yeah. เป็นจำนวน subscribers ที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็เกินความคาดหมายของเอกมากเลยนะฮะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้กำลังใจเอกแล้วก็ Back Boy Channel มากด subscribe แล้วก็คอยมาดูคอยมาคอมเมนต์นะฮะเอกเนี่ยดีใจมากๆเลยที่วันแรกที่เริ่มทำช่องขึ้นมาเนี่ยไม่ได้คาดหวังว่าจะมีคนดูที่เยอะขนาดนี้นะฮะเพราะว่าด้วยคอนเทนต์ที่เอกทำของที่เอกมาพูดเนี่ยมันค่อนข้างนิชแล้วก็เฉพาะกลุ่มจริงๆนะฮะการที่เรียกได้ว่ามีคนให้ความสนใจขนาดนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายของเอกมากๆแล้วนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเอกก็เลยจะมีของพิเศษมีกิจกรรมพิเศษนะฮะมาให้เพื่อนๆเนี่ยได้ร่วมลุ้นกันนะครับของรางวัลไปจากช่อง Back Boy Channel นะฮะซึ่งก็จะเป็นเรื่องของคอนเทนต์ในวันนี้นะครับเพื่อนๆทราบกันหรือเปล่าเอกเชื่อว่าแฟนๆ AMS เนี่ยน่าจะทราบกันบ้างแล้วนะฮะแต่ใครยังไม่ทราบเนี่ยตอนนี้นะฮะ AMS ประเทศไทยได้เปิดเว็บไซต์อย่างเป็นทางการในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะฮะนั่นแปลว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะกดเข้าไปในเว็บไซต์ms.com นะแล้วเลือกโลเคชันเป็นประเทศไทยเราก็สามารถที่จะช้อปปิ้งออนไลน์รับของได้ที่บ้านแล้วเหมือนกับต่างประเทศนั่นเองนะฮะดีเทลจะเป็นยังไงเอกจะพาเพื่อนๆไปรีวิวการใช้เว็บไซต์คร่าวๆนะไปดูสินค้าว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างในวันนี้รวมถึงพูดถึงข้อดีข้อเสียกับการช้อปปิ้งออนไลน์ AMSประเทศไทยดูกันนะครับผมยังไงก่อนจะพาเพื่อนๆไปช้อปปิ้งออนไลน์อย่าลืมนะฮะใครที่เพิ่งเปิดมาดูคลิปเอกแล้วยังไม่ทันกด Subscribe กดให้เอกเลยนะฮะตรงนี้เลยรวมไปถึงเจ้าปุ่มข้างๆกันนะฮะเจ้ากระดิ่งตรงนี้เพื่อที่ถ้า YouTube เนี่ยเตือนสำหรับคลิปต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันเลยนะครับแล้วก็เอกมีช่องทางในการติดตามอื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็น Instagram นะฮะเข้าไปกด Request to Follow เอกได้เลยรวมถึงทาง Facebook Fanpage นะฮะใช้ชื่อเดียวกันกับก็คือ Back Boy นะฮะรวมถึงทาง Clubhouse เช่นเดียวกันนะครับโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลาเอกจะพาเพื่อนๆไปช้อปปิ้งออนไลน์พร้อมกันเลยนะฮะเอกก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์ www.hermes.com นะฮะเราก็จะเจอกับหน้าตาของเว็บไซต์ที่ดูเหมือนกันในทุกประเทศเลยนะฮะจริงๆวิธีดูเนี่ยดูข้างบนนะฮะจะมีคำว่า Thailand อยู่ตรงนี้นะครับด้านบนตรงนี้เพียงแต่ว่าถ้าดูไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นสินค้าข้างล่างเนี่ยเริ่มที่จะมีราคาเนี่ยเป็นไทยบาทนะฮะซึ่งตรงนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เราสามารถรู้ราคาของ AMS ในช็อปไทยนะครับซึ่งก็เป็นข้อดีไม่จำเป็นต้องไปถามหรือว่าเดินทางไปที่ช็อปนะฮะก็ตอนนี้เราก็สามารถเช็คราคาในช็อปไทยได้เวลาเราจะ browse เราจะเลือกไปทางเมนูด้านข้างนะฮะแล้วก็เขาก็จะมี department ต่างๆนะฮะตั้งแต่ women men home jewelry watches fragrances makeup equestrians แล้วก็ gifts หรือว่าของขวัญ นะฮะก็มีให้เลือกประมาณนี้เดี๋ยวเองจะพาไปส่องดูคร่าวๆกันสัก3หมวดแล้วกันนะฮะอย่างแรกเลยที่พี่น่าสนใจเนี่ยก็ต้องเป็น women ในส่วนของกระเป๋าใช่ไหมอยากทราบว่าในไทยเนี่ยมีกระเป๋ารุ่นอะไรก็กดเข้าไปที่ bags and small leather goods นะแล้วก็เลือก bags and clutches นะครับผมก็เปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นเป็นกระเป๋า
พอสมควรนะฮะแต่ว่าก็อาจจะเป็นรุ่นที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นี่ก็ต้องพูดตามตรงนะเพราะว่ารุ่นที่เป็นเบสเซลเลอร์หรือว่าขายดีๆเนี่ยเขาก็มักที่จะไม่ลงในเว็บไซต์นะฮะเขาก็เก็บไปขายไว้ที่บูติกมากกว่านะรุ่นที่มันจะหลงเหลือเนี่ยมันก็อาจจะเป็นรุ่นที่ก็อาจจะไม่ได้รับความนิยมมากมายเท่านะลองดูสักรุ่นนึงอย่างเช่นรุ่นนี้เลย Garden Party นะฮะรุ่นนี้เนี่ยฮะจริงๆก็ถือเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากอยู่นะฮะเพียงแต่ว่าไซส์เนี่ยมันอาจจะเป็นไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่ไซส์36นะครับก็อาจจะไม่ค่อยป๊อปปูล่าในหมู่คนเอเชียหรือว่าคนไทยนะรวมถึงรุ่นนี้มันจะเป็นรุ่นที่เป็นผ้าใบนะฮะผสมกับหนังไม่ได้เป็นรุ่นหนังล้วนซึ่งมันก็จะไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่ารุ่นหนังล้วนนั่นเองนะราคาของช็อปไทยเนี่ยก็อยู่ที่ 86,650 บาทนะครับ Wow. เราไปดูอย่างอื่นบ้างดีกว่านอกเหนือจากกระเป๋าเนี่ยเราไปดูในเรื่องของ small leather goods บ้างดีกว่านะฮะว่าถ้าเป็นพวก leather accessories เนี่ยมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นพวกชามเป็นพวกพวงกุญแจนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเรียงสีใกล้เคียงกันเนี่ยเขาก็จะกรุ๊ปมาให้มันอยู่ใกล้เคียงกันนะฮะตรงนี้ก็จะมีสินค้าใหม่ล่าสุดเลยอย่างเช่นที่เป็นของ Apple AirTag นะครับผมตรงนี้ก็สามารถที่จะซื้อกดผ่านในเว็บไซต์ของ Hermes ได้เช่นเดียวกันกับเว็บไซต์ของ Apple นะครับต่อไปโฮมบ้างดีกว่านะฮะโฮมก็คือเรื่องของบ้านนะตรงนี้เป็น department ที่ชอบเองนะเราเข้าไปดูที่ objects กันนะฮะคือของแต่งบ้านเนาะก็มีค่อนข้างเยอะเลยนะเนี่ยมีเจ้าถาดที่เอกเพิ่งรีวิวไปในคลิปเปิดกล่องนะฮะถาดนี้ก็จะเป็นถาดเพกาซัสแอชเทรย์นะเป็นแบบที่เขียบุรีอะไรอย่างงี้นะครับก็มีขายในช็อปไทยนะฮะราคา 24,150 บาทครับผมนอกจากถาดนี้มีอะไรบ้างก็มีเนี่ยมีม้าไม้ที่เป็น paperweight หรือว่าที่ทับกระดาษตรงนี้นะฮะซึ่งอยู่ตรงนี้แล้วนี่ครับนี่หน้าตาแบบเดียวกันเป๊ะเลยนะครับผมซึ่งเจ้าม้าไม้นี่นะฮะก็เขาบอกว่าทำมาจากไม้มะฮอกกานีวูดนะครับแล้วก็มีขนาดความสูงเนี่ยอยู่ที่16เซนติเมตรราคาช็อปไทยอยู่ที่ 21,500 บาทครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะเอกว่ามันมีสินค้าค่อนข้างเยอะเลยก็อยากจะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียบ้างดีกว่ากับการใช้เว็บไซต์ในประเทศไทยนะฮะว่าอย่างแรกเลยนะฮะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากในการเดินทางใช่ไหมฮะด้วยโรคระบาดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยการช้อปปิ้งออนไลน์อยู่บ้านก็สะดวกกับเรานะฮะไม่ต้องเดินทางแล้วก็ไม่เสียค่าจัดส่งด้วยนะฮะสินค้าเนี่ยจัดส่งฟรีแล้วก็จริงๆราคาของช็อปไทยเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างดีนะฮะเมื่อเทียบกับราคาของต่างประเทศเนาะมีการปรับขึ้นแล้วก็ปรับลงเรื่อยๆนะฮะตามในเรื่องของการผันผวนของเรทเงินต่างๆเนี่ยเขามีการปรับขึ้นปรับลงอยู่นะครับทำให้จริงๆถ้าดูสินค้าดิจะลองดูสักบางตัวนะฮะที่รองเท้าของผู้หญิงบ้างนะซึ่งก็เป็นรองเท้ารุ่นที่น่าจะได้รับความนิยมมากๆเลยก็คือรุ่น Oran Sando นะครับเนี่ยรองเท้ารุ่นนี้เนี่ยนะครับในช็อปไทยเนี่ยขายอยู่ที่ 21,500 บาทนะครับอ่ะราคานี้ถือว่าแพงไหมเราลองไปเทียบในช็อปยุโรปหรือว่าในอังกฤษนะฮะเอกลองเปิดดูเนี่ย Oran Sando ที่อังกฤษเนี่ยราคาอยู่ที่510ปอนด์นะฮะถ้าแปลงเป็นเงินไทยนะฮะ510ปอนด์เนี่ยเอกลองคำนวณแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 22,500 บาทที่อังกฤษ 22,500 บาทเนี่ยสูงกว่าราคาที่ไทยอีกนะฮะ 1,000 บาทเลยหรือว่าเกือบประมาณ 5% เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าช็อปไทยแพงอย่างที่เราเคยคิดกันนะฮะว่าเอ้ยซื้อที่ไทยหรือในเอเชียเนี่ยมันจะสูงกว่าไปซื้อที่ยุโรปหรือที่อังกฤษเป็นต้นนะฮะจริงๆต้องบอกราคาเนี่ยเขาเกาะกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเห็นของในเว็บไซต์แล้วถูกใจนะครับก็สามารถกดซื้อได้เลยนะฮะของเนี่ยได้ของแท้แน่นอนนี่ก็เป็นข้อดีอีกอย่างนึงเนาะมันเป็นของจาก Official Hermes นะครับไม่ต้องกังวลเลยได้ของแท้แน่นอนมีหลักฐานการซื้อนะฮะมีบินใบเสร็จออกมาจาก Hermes Thailand แน่นอนนะฮะทีนี้พูดถึงข้อเสียบ้างดีกว่าอ้าวแล้วข้อเสียมีอะไรบ้างแน่นอนนะฮะอย่างแรกเลยคือของในเว็บไซต์เนี่ยมันอาจจะไม่ครบ
ซะทีเดียวนะฮะมันมีค่อนข้างจำกัดเทียบกับเว็บไซต์ในประเทศอื่นๆแต่ว่านี่อาจจะเป็นไปได้ว่ามันเพิ่งเป็นการเริ่มต้นของที่เมืองไทยเนาะจากที่ลองเล่นเนี่ยจริงๆเขาก็มีการอัปเดตเรื่อยๆนะฮะลองเข้าไปดูกด refresh เข้าไปดูบ่อยๆนะก็จะมีกระเป๋ารุ่นใหม่ๆหรือว่ามี accessory ชิ้นใหม่ๆเนี่ยอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆข้อเสียอย่างต่อไปที่คิดได้เนี่ยก็คือสินค้าของ Hermes เนี่ยเอกว่าส่วนใหญ่เราก็อยากที่จะเห็นของจริงใช่มั้ยฮะเราอยากที่จะจับของจริงดู texture ของเขาหรือแม้ถ้าเป็นพวกเสื้อผ้าเนี่ยเราก็อยากจะลองใส่กับบอดี้ของเราใช่มั้ยอยากดูว่า silhouette มันดูโอเคมั้ยใส่จริงเนื้อผ้าเป็นยังไงนะการดูในเว็บไซต์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ได้เท่าที่ควรนะฮะข้อเสียอีกอย่างนึงนะฮะของการช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยยอดเนี่ยไม่สามารถที่จะสะสมเข้าไปที่สาขาที่เพื่อนๆซื้อปกติได้นะฮะเพราะว่าเขาจะทรีตว่าสาขาออนไลน์เนี่ยเป็นสาขาหนึ่งไปเลยซึ่งแน่นอนเขาจะไม่มี Birkin, Kelly, Constance มาออฟเฟอร์ในออนไลน์อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่กำลังสะสมยอดรอกระเป๋าที่อยากได้อยู่จริงๆเนี่ยซื้อในออนไลน์ก็ไม่ได้ยอดสะสมนะฮะเอกแนะนำว่าถ้าสนใจจริงๆเนี่ยก็อาจจะแคปรูปในออนไลน์นะฮะแล้วก็ส่งไปถาม SA ดีกว่าว่าที่ช็อปเนี่ยมีชิ้นนี้ไหมหรือว่าให้เขาทรานสเฟอร์โยกของมาที่ช็อปเพื่อที่เราซื้อในช็อปเนี่ยเป็นชื่อของเราแล้วก็สามารถสะสมยอดมาอันนี้จะดีกว่านะครับโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วเอกก็จะมาลองช้อปปิ้งออนไลน์ดูนะฮะว่าประสบการณ์การช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยทาง Hermes Thailand จะเป็นยังไงนะครับว้าวช้อปปิ้งกันเลยเนาะก็เบื้องต้นอย่างแรกเลยนะฮะใครที่ยังไม่มีแอคเคาท์เนี่ยก็ต้องกดเข้าไปที่แอคเคาท์นะเพื่อที่จะสร้างแอคเคาท์ส่วนตัวก่อนนะในการรีจิสเตอร์อีเมลที่อยู่ของเรานะเราก็จะใส่ข้อมูลของเราเข้าไปเนาะขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราวิวคาร์ดไปแล้วนะฮะก็จะเป็นการเช็คเอาท์เนาะเขาก็จะมีฟังก์ชันนะให้เราเลือก gifting นะฮะหรือว่าจะใช้เป็นของขวัญ นะเราเลือกได้ว่าจะเป็น blank card ก็คือเป็นการ์ดแบบเปล่าๆให้เรามาเขียนคำอวยพรเองหรือว่าเราจะเลือกให้มี personal message นะฮะก็คือพิมพ์ข้อความลงไปนะในการ์ดรวมถึงออปชันที่ high price on invoice นะครับเราไม่โชว์มูลค่าของขวัญที่เราจะมอบให้นั่นเองนะก็สามารถที่จะrequestตรงนี้ได้นะครับจากนั้นนะก็จะเป็นการเลือกว่าเราจะให้ shipping ไปที่ไหนนะที่ address ที่เราใส่ไว้ในระบบหรือว่าเราจะไปรับที่สาขาก็ได้นะโดยที่ถ้าจะไปรับที่สาขาเนี่ยได้ทุกสาขาเลยนะครับในกรุงเทพทั้ง3ที่แล้วก็รวมไปถึงที่ภูเก็ตได้ด้วยนะครับก็สามารถกดเลือกได้จากนั้นเนี่ยกด continue ก็จะเป็นเรื่องของการชำระเงินนะก็ใส่หมายเลขบัตรเครดิตลงไปแล้วก็กดยืนยันทุกอย่างนะฮะก็จะได้ message มาทางมือถือด้วยนะฮะรวมถึง email address ของเราด้วยนะฮะแล้วก็ทำการรอนะครับ 2-5 วันทำการฮัลโหลครับกดกิ่งได้เลยครับผมอันนี้ส่งเป็นอะไรนะครับฮะเอาใครมาแป๊บนึงนะฮะอะไรเนี่ยไหนบอกว่าให้รอ 2-5 วันทำการนี่ไม่ถึง2นาทีของมาเรียบร้อยแล้วนะมีใครจะเชื่อมั้ยเนี่ยพูดเล่นนะฮะก็เอกได้สั่งไว้ก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ของก็เพิ่งมาส่งก็เลยจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันเลยดีกว่าว่าของที่มาจากการช้อปปิ้งออนไลน์เว็บไซต์ Hermes เนี่ยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเขาก็จะเป็นเหมือนซองกันน้ำแบบนี้นะครับมาอีกชั้นนึงเนาะแล้วก็ข้างในเนี่ยเดี๋ยวแกะพร้อมได้เลยครับโอเคเป็นกล่องนะฮะสีขาวแบบนี้เลยนี่นะก็ไม่มีอะไรนอกจากสติกเกอร์ตรงนี้นะครับสีส้มๆอยู่ตรงนี้นะครับเขาจะเขียนว่า SHB Thailand นะซองจอนาเร่ Bangkok นั่นเองนะก็คือบริษัทของ Hermes ในเมืองไทยนะฮะก็หลังจากแกะสติกเกอร์ออกมาแล้วนะฮะเราจะเห็นว่าเขาจะมี Security Seal นะฮะเพื่อบอกว่าจริงๆแล้วกล่องนี้ยังไม่เคยโดนแกะมาก่อนนะเพราะว่าถ้าโดนแกะมาก่อนเนี่ยไอ้สติ๊กเกอร์เนี่ยมันจะต้องหลุดออกมาตั้งแต่แรกนะครับเราก็จะรู้ว่ามีคนแอบแกะกล่องเราแล้วนั่นเองนะฮะจากนั้นเนี่ยแกะกล่องแล้วนะครับนี่แกะออกมานี่นะฮะก็จะเป็นแพทเทิร์นของกล่องแบบนี้นะฮะซึ่งถ้าที่เมืองนอกเนี่ยเขาก็จะใช้กล่องแบบนี้ในการส่งแบบในยุโรปในอเมริกากันอยู่แล้วเนาะแต่ตอนนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ในไทยมีเหมือนกันบ้างแล้วนะฮะพอแกะออกมาอย่างแรกเลยที่จะเจอก็คือนี่ครับเขามีโอ้ถุงกระดาษนี่นะฮะให้
เป็นแพ็กเกจที่เหมือนกับทางช็อปเลยนะครับก็จะมีนี่นะฮะเป็นซองที่ใส่ในส่วนของใบเสร็จนั่นเองนะฮะใบเสร็จเนี่ยก็จะออกมาเป็นกระดาษเล็กๆแบบนี้เหมือนที่ได้ออกมาจากช็อปนะครับแล้วก็นอกจากใบเสร็จเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของ exchanges แล้วก็ returns guide นะฮะเรื่องของ condition ในการคืนของนะฮะแล้วก็เขาก็จะให้นี่นะฮะการ์ดอีก1ซองนะฮะซึ่งเป็นการ์ดเปล่านะฮะที่เมื่อกี้เราติ๊กกันไว้ว่าถ้าเราอยากจะได้การ์ดแบบอวยพรกรณีให้เป็นของขวัญ นะก็เขาก็จะมีการ์ดเปล่าให้เราเนาะพร้อมกับซองนะให้เราเนี่ยสามารถที่จะใส่เจ้าการ์ดเนี่ยไปกับสินค้าได้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังจะมาดูในเรื่องของสินค้ากันแล้วซึ่งเขาก็จะมีการรัดแบบเป็นสายอีลาสติกนะเพื่อให้กล่องเนี่ยเขาไม่ขยับนั่นเองพอเปิดออกมาเนี่ยเห็นกล่องเนี่ยต้องแอบรู้สึกเฟลนิดนึงนะฮะกับการสั่งครั้งนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเอกสั่งสินค้ามาทั้งหมด2ชิ้นนะฮะแต่ว่ามันมาเพียงแค่กล่องเดียวนะนั่นแปลว่าเขาน่าจะใส่ทั้ง2ชิ้นเนี่ยรวมกันอยู่ในกล่องเดียวเนาะแทนที่เขาจะแยกแพ็คออกมาเป็น2กล่องนะฮะแอบเฟลนิดนึงนะฮะที่เฟลเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเอกแบบอยากได้กล่องอะไรเพิ่มนะครับแต่ว่าเจ้าของ2ชิ้นที่อยู่ในกล่องนี้นะฮะไม่ได้เป็นของเอกครับแต่จะเป็นของเพื่อนๆนั่นเองนะฮะนี่เป็นของที่เอกกดสั่งซื้อมาเพื่อมอบให้เป็นของขวัญตอบแทนที่เพื่อนๆสนับสนุน Bad Boy Channel มาอย่างดีเลยนะฮะก็เอกจะสุ่มผู้โชคดีนะครับ2ท่านเพื่อรับของในกล่องนี้นะฮะ2กล่องเอกสัญญาว่าเดี๋ยวจะไปหากล่องสเปร์อีก1กล่องมาให้นะฮะทั้ง2ท่านเนี่ยจะได้ของขวัญอยู่ในกล่องสวยงามแน่นอนเลยนะฮะเรามาแกะพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าเอกเนี่ยเลือกสินค้าอะไรที่เอกคิดว่ามันน่าสนใจแล้วก็มอบเป็นของขวัญให้กับแฟนๆ Back Boy Channel เองนี่เปิดออกมาแล้วนะฮะก็เป็นท่าดาผ้าเช็ดหน้าไซส์ประมาณ30เซนคูณ30เซนนั่นเองนะฮะโดยที่เอกเลือกมาทั้งหมดเนี่ย2สีเลยนะฮะอย่างละ1ชิ้นนะฮะสีชมพูแล้วก็สีฟ้าแบบนี้นะฮะไม่ต้องสืบเลยนะว่าทำไมเป็นชมพูฟ้าเนี่ยสีงามอารามรู้ชมพูฟ้างามเยาว์ยวนชวนกระชายเห็นเด่น ก็เป็นสีที่เอกว่าน่ารักมากเลยนะฮะแต่ว่าเอกต้องขอสงวนในการที่จะสุ่มให้กับผู้โชคดีนะฮะอาจจะเลือกไม่ได้เนอะเพราะว่าเอกก็ไม่อยากจะบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงเลือกสีนี้ให้ใครนะก็จะขออนุญาตแบบว่าแยกเป็นกล่องแล้วก็สุ่มไปโดยที่ไม่ได้ดูนะว่าใครได้สีอะไรเนาะลายแอฟลอนเนี่ยเป็นลายที่เรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของ Hermes มากๆนะครับหมอนเนี่ยด้านหลังของเอกเนี่ยก็เป็นลาย Avalon เหมือนกันนะฮะเรียกได้ว่าเห็นเนี่ยยังไงก็รู้อยู่แล้วว่าเป็น Hermes นะครับทั้งสีชมพูทั้งสีฟ้าเลยนะเป็นลายเดียวกันแค่คนละสีกันเท่านั้นเองนะฮะเอกว่ามันมีประโยชน์แน่ๆเลยนะเพราะคุณภาพเขาเนี่ยเป็นแบบผ้าคอตตอนอย่างดีแล้วก็มีความหนานุ่มใช้สบายแน่นอนเลยนะส่วนตัวเอกก็ใช้ผ้าขนหนูของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็ผ้าเช็ดหน้าในขนาดนี้เนี่ยเอกว่ามันอเนกประสงค์มากเลยนะฮะเพื่อนๆที่ได้ไปเนี่ยจะใช้อยู่ที่บ้านนะฮะใช้เช็ดมือใช้เช็ดหน้าจะไว้ที่ครัวจะไว้ที่ในห้องน้ำหรือแม้กระทั่งพกไปยิมนะฮะไปใครไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสเนี่ยสามารถใช้เช็ดแบบซับเหงื่ออะไรอย่างเงี้ยระหว่างที่เราออกกำลังกายก็ได้ด้วยนะฮะเอกว่าเนี่ยเป็นอะไรที่เพื่อนๆ เนี่ยได้ใช้ทุกวันแน่นอนเลยนะฮะการได้2ชิ้นนี้มาเนี่ยไม่ได้ง่ายนะฮะต้องไปแย่งโควต้าพอสมควรเลยนะ wow. เพราะว่าหลังจากที่เอกกดซื้อมาเนี่ยในเว็บไซต์ก็ไม่มีขายเรียบร้อยแล้วนะฮะรวมถึงโดยปกติในช็อปก็มักที่จะไม่ค่อยมีของอยู่แล้วนะฮะก็เรียกได้ว่าไม่ได้เป็นของที่หากันได้บ่อยๆนะฮะเอาล่ะมาฟังกติกาดีกว่าว่าแล้วใครจะเป็นเจ้าของนะผู้โชคดี2คนเอกจะสุ่มนะครับเพื่อนๆ นะฮะต้องกดเข้าไปในแฟนเพจของเอกทาง Facebook นะฮะเข้าไปใน Facebook แล้วเสิร์ชในช่องนะว่า Back Boy นะฮะจะเจอเพจของเอกแต่ถ้ายังไม่เจอนะฮะก็สามารถกดที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะฮะเอกจะใส่ไว้ในช่องคอมเมนต์เอกจะพินไว้ข้างบนเลยนะครับเข้าไปกดในลิงก์นั้นเพื่อเข้าไปยังเพจของ Back Boy นะครับก็อย่าลืมไปกด follow page ด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆหาโพสต์แรกสุดนะฮะเอกจะพินไว้ด้านบนใน Facebook นะฮะโพสต์นั้นเนี่ยจะมีการแชร์วิดีโอที่เพื่อนๆกำลังดูอยู่นี่เองนะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องทำก็คือเข้าไปกดไลค์โพสต์นั้นนะฮะ
จากนั้นเข้าไปกดคอมเมนต์ให้อีกนิดนึงนะฮะเพื่อให้อีกทราบว่าเพื่อนๆเนี่ยได้เห็นโพสต์นี้เรียบร้อยแล้วนะครับและก็สุดท้ายก็คือต้องแชร์โพสต์นี้นะฮะไปยังหน้าวอลของเพื่อนๆนะครับโดยตั้งโพสต์เป็นสาธารณะเอกถึงจะเห็นนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆรอลุ้นได้เลยนะครับมีแค่3อย่างนะฮะกดไลค์โพสต์นั้นนะครับผมคอมเมนต์นิดนึงแล้วก็แชร์โพสต์นั้นตั้งเป็นสาธารณะนะครับเอกก็จะเห็นว่ามีจำนวนคนแชร์โพสต์เนี่ยอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ถึงเวลานะฮะเอกจะนับไป7วันนะครับหลังจากที่วิดีโอนี้ออกนะครับจากนั้นเนี่ยพอพ้นเวลา7วันนะครับเอกก็จะเข้าไปดูจำนวนคนแชร์โพสต์นั้นทั้งหมดนะฮะแล้วเอกจะเอารายชื่อของคนแชร์ทั้งหมดที่ทำตามกติกาทั้งหมดเนี่ยนะครับมาสุ่มรายชื่อผู้โชคดี2ท่านนะฮะโดยที่รับไปคนละผืนนะครับผมอาจจะสุ่มเป็นสีชมพูแล้วก็สีฟ้าแบบนี้นะฮะต้องบอกว่าของจริงเนี่ยสวยคุณภาพดีมากๆเลยโอเคครับมาถึงในช่วงท้ายแล้วเอกก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งนึงนะฮะที่ให้กำลังใจอยู่ด้วยกันกับแบ็คบอยChannel มาจนถึงตอนนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าเข้าใกล้ 20,000 subscribers เต็มทีแล้วนะฮะเอกก็ต้องขอขอบคุณจากใจที่เพื่อนๆมากดไลค์คลิปนะฮะหรือแม้กระทั่งสละเวลามาเขียนคอมเมนต์ให้อ่านข้างล่างเนี่ยเอกก็เลยอยากขอบคุณเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งนึงด้วยนะฮะ Channel เอกมันอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่เฉพาะกลุ่มนะครับในความตั้งใจของเอกจริงๆเนี่ยเอกทํา Back Boy Channel มาเนี่ยเพื่อที่จะเป็นออนไลน์รีซอร์สนะหรือว่าเป็นแหล่งความรู้ออนไลน์ที่อยากให้คนที่มีแพชชั่นในเรื่องของแบรนด์ Hermes เหมือนกันเนี่ยเขามีแหล่งข้อมูลในการเข้าถึงข้อมูลสินค้าเนี่ยได้ง่ายนะครับ Hermes เนี่ยเป็นสินค้าที่ก็มีราคาค่าตัวค่อนข้างสูงอยู่นะฮะในการที่จะตัดสินใจซื้อบางอย่างเนี่ยเราก็ควรที่จะทำการบ้านหาข้อมูลนะข้อดีข้อเสียรวมไปถึงประวัติของสินค้าต่างๆเนี่ยเอกก็เลยมีความตั้งใจอยากจะทำเป็นแพลตฟอร์มนึงที่เป็นออนไลน์รีซอร์สให้คนเนี่ยเข้าถึงได้แค่มีมือถือนะกดเข้ามาดู YouTube เนี่ยก็สามารถที่จะรีเสิร์ชค้นหาได้แล้วว่ากระเป๋ารุ่นนี้ที่เราเล็งไว้เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะฮะแล้วก็เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนั่นเองนะฮะซึ่งดีเทลต่างๆมันอาจจะเฉพาะกลุ่มมากอาจจะนิชมากรวมไปถึงมันก็เป็นการใช้งานจากประสบการณ์จริงนะฮะมันอาจจะไม่ได้หวือหวาไม่ได้แบบมีดราม่าอะไรที่มันน่าตื่นเต้นน่าสนใจอะไรมากมายนะคนดูก็อาจจะจำกัดเฉพาะกลุ่มนะแต่เอกก็ต้องบอกว่า 20,000 คนก็ถือว่าเป็นอะไรที่เกินความคาดหมายแล้วนะ wow. เอกไม่ได้คาดหวังถึงตรงนี้เลยรวมไปถึงข้างหน้าเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะไปเยอะแยะอะไรนะฮะก็ดีใจแล้วกับครอบครัว Back Boy Channel เล็กๆนี้นะฮะแต่ว่าแม้จะเล็กเนี่ยก็อบอุ่นมากๆเลยนะฮะก็ขอบคุณแทนทีมงานของเอกทุกคนด้วยนะฮะก็คือทั้ง4คนนะฮะตัวเอกรวมไปถึงไมโลโฟบวกและขนุนนะฮะทีมงานแบ็คบอยมีอยู่แค่4ชีวิตนี้เท่านั้นทีมงานของเอกก็มีแค่นี้นะฮะนี่ทีมงานคนล่าสุดคนที่4น้องขนุนคนสวยก็เป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยนะฮะอย่าลืมนะครับติดตามคลิปเอกต่อไปกันนะฮะไปดูกันว่าในอาทิตย์หน้าเนี่ยเอกจะนำคอนเทนต์อะไรที่น่าสนใจมานำเสนอเพื่อนๆก็ฝากติดตามด้วยนะครับอ๋อลืมไปเลยมีอีกกล่องนึงนี่กล่องนี้นะฮะต้องแอบบอกว่ากล่องนี้เนี่ยพิเศษมากคือการช้อปปิ้งออนไลน์อีกหนึ่งครั้งนะฮะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ออกมาจาก Hermes.com นะแต่ว่าออกมาจาก Hermes Thailand เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วนอกจากการเข้าไปซื้อในเว็บไซต์นะครับตอนนี้นะเราสามารถที่จะคุยกับ SA ได้นะฮะว่าเราเนี่ยไม่สะดวกเดินทางอย่างเองเนี่ยเป็นลูกค้าที่ภูเก็ตใช่ไหมฮะก็อาจจะไม่สามารถเดินทางแม้ว่าจะฉีดวัคซีนได้แล้ว1เข็มนะแต่มันก็อาจจะยังไม่ค่อยสะดวกในการที่ต้องไปเจอคนเยอะๆนะตอนนี้ก็สามารถที่จะคุยกับ SA สั่งของได้แล้วก็สามารถโอนเงินนะฮะเข้าไปที่บัญชีของสาขานั้นๆนะฮะแล้วก็ทางสาขาเนี่ยก็จะส่งเป็น DHL กล่องแบบนี้นะฮะกล่องเหลืองๆแบบนี้เนี่ยมาที่บ้านเราได้เลยนะฮะอย่างนี้เนี่ยข้อดีก็คือจะสามารถที่จะสะสมยอดได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันดีกว่าว่านี่นะครับกล่องเนี่ยมาจากซองจอนเร่ภูเก็ตนะครับแล้วก็เขียนไว้เลยว่า Hermes Central ภูเก็ตนะฮะโว้แพ็คมาอย่างดีเลยนะฮะนี่เป็นกล่องส้มแล้วก็นี่ก็อันบ็อกซิ่งพร้อมๆเพื่อนๆกันเลยนะแต่อันนี้ไม่ใช่ต้องบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ของแบบว่ารางวัลให้ผู้โชคดีนะฮะเพราะว่า
อันนี้ถ้าให้เนี่ยเกรงว่าคุณแม่น่าจะต้องแบบฆ่าเอกตายแน่นะว่านี่นะฮะเป็นกล่องส้มที่ถ้าดูดีๆเนี่ยกล่องยังไม่ได้แกะซีลเลยนะซีลเขายังอยู่ทุกประการเลยเนาะ ASMR แกะพลาสติกจาก Hermes นะฮะแกะครั้งแรกเราพร้อมกันมากนะนี่อะไรที่เขาเตรียมอยู่แล้วว่าจะเป็นความเป็นความครับเห็นไหมก็จะเรียบมาตามที่สวยนะยังไม่เคยดูกล่องท่าแบบนี้ดูซิว่าเราจะได้ทำสิ่งเกี่ยวกับท่านนี่ฮะท่าดานี่ครับน่ารักมากๆเลยนะเป็นกระเป๋ารุ่นที่ค่อนข้างใหม่นะ Hermes เนี่ยเพิ่งออกแบบมาไม่กี่ปีนี้เองแต่ก็เรียกได้ว่าได้รับความนิยมมากๆเลยนะฮะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเพิ่งลอนช์ไซส์ใหม่ล่าสุดก็คือไซส์มินิแบบนี้มายิ่งน่ารักเข้าใหญ่เลยนะฮะโดยที่ไซส์มินิเนี่ยสามารถใช้งานได้หลากหลายมากเลยยังไงถ้าใครสนใจนะฮะคอมเมนต์ที่ด้านล่างนะฮะเอกจะมารีวิวกระเป๋ารุ่น2424แบบเรียกได้ว่าเจาะลึกสุดๆในทุกอนูเลยนะฮะใครสนใจอย่าลืมรีเควสต์คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับ